มีต้นยางต้นหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่านะครับใช้ลวดนะครับปลูกที่กึ่งกลางนะครับของต้นยางห่างจากโคนต้นนะครับนะมาปักไว้ที่หลักตรงนี้นะครับห่างจากโคนต้นตรงนี้5เมตรแล้วก็ลวดเนี่ยยาวทั้งหมด13เมตรนะครับอยากทราบว่านะครับต้นไม้ต้นนี้นะครับสูงเท่าไหร่นะครับวิธีการนะครับตัวนี้เราจะใช้สิ่งที่เราเรียกว่าพีทาโกรัสนะครับนะฮะก็คือเราก็ต้องหาตรงนี้ก่อนนะครับเรารู้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเพราะฉะนั้นสูตรพีทาโกรัสนะครับนะถ้า c สแควร์นะครับเท่ากับ a สแควร์นะครับบวก b สแควร์นะ c สแควร์เท่ากับ a กําลัง2นะบวก b กําลัง2เราต้องการหา b ก่อนนะครับเพราะฉะนั้น b เท่ากับนะครับสแควร์รูท c สแควร์ลบ a สแควร์ c เราได้มาแล้วนะครับจากโจทย์ก็คือ13นะครับยกกําลัง2ลบด้วย aนะครับก็คือ5เมตรก็คือ5ยกกําลัง2 b เท่ากับนะครับสแควร์รูท144 b 12นะครับทีนี้เขาถามว่านะครับต้นไม้สูงเท่าไหร่นะครับตรงนี้เราได้12แล้วผูกที่กึ่งกลางต้นนะครับเพราะฉะนั้นความสูงของต้นไม้ที่แท้จริงนะครับอีกมันก็ต้องบวกอีกครึ่งนึงนะครับรวมทั้งหมดก็คือ24เมตรนะฮะใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับพิมพ์มีประโยชน์เท่าไหร่ครับ